ในการรับรู้ของคนไทยศูนย์ศิลปาชีพบางไทคือแหล่งจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นจากทั่วทุกภาคของประเทศบางก็ว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทคือสถานที่ฝึกอบรมช่างฝีมือด้านงานศิลปะหัตถกรรมแต่สำหรับอุบลและประคองที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองศิลปาชีพทุกคนอยู่กันมานานรวมกันมาประมาณ30ปีพี่ได้เข้ามาอยู่ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทในปี2524อุบลวงสมบูรณ์ในฐานะครูจักสานย่านลิเผาเล่าให้ฟังว่างานย่านลิเผากว่าจะชำนาญต้องใช้เวลาฝึกฝนนับปีขณะที่เธอและเพื่อนสมาชิกส่วนใหญ่ใช้ครึ่งชีวิตกว่าจะรู้จักย่านลิเผาอย่างถ่องแท้งานศิลปาชีพหรืองานย่านลิเผาเนี่ยมันจะต้องออกมาจากใจเหมือนกันนะเราจะไปฝืนไม่ได้เลยงานอย่างเดียวกันทำสามใบจากคนคนเดียวกันยังทำไม่เหมือนเลย ยากเพราะว่าต้องหวายเล็กเส้นเล็กงานมันต้องละเอียดกับสายตาเราที่เราจะต้องสายตาเราได้แค่ไหนก็ใช้เวลานานอยู่ 3-4 เดือนแต่ละใบบางทีถึง6เดือนผลงานละเอียดประณีตที่คุณเห็นอยู่นี้เสมือนภาพสะท้อนของความสำเร็จที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยพวกเธอล้วนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นทางศิลปาชีพเขาให้อิสระในการทำงานของเราค่ะเราจะทำรูปทรงไหนก็ได้หรือเราจะคิดแบบไหนก็ได้ออกมาสวยงามแล้วมันจะเป็นผลงานที่เราชื่นใจอ่ะรู้สึกว่าสวยอ่ะสำหรับอุบลผลตอบแทนความสำเร็จหาใช่เงินทองหากคือครั้งหนึ่งพระราชินีท่านเสด็จมาท่านทรงโปรดให้เข้าเฝ้าได้ตรวจงานท่านก็โปรดว่าสวยสวยมากตอนนั้นนักเรียนทั้งหมดสัก20คนได้อ่ะได้ที่1อ่ะคือได้ที่1จากเหตุการณ์ครั้งนั้นคือแรงบันดาลใจให้อุบลในฐานะครูมุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้งานจักสานย่านลิเผาให้กับลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะรู้ยังไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกันให้ความรู้วิชาอะไรเราได้หลายอย่างแล้วก็เรามีฐานะดีขึ้นกินอยู่ดีขึ้นค่ะอยากขอบพระคุณท่านที่ให้งานทุกวันนี้นะคะที่ได้มีอาชีพรายได้ตรงนี้ขอบพระคุณท่านจริงๆที่ให้โอกาสผู้ยากไร้